อุโมงค์พิศวงเปิดมาด้วยภาพความทรงจำในวัยเด็กของโกโร่ในวันหิมะตกที่แม่ของเขานั้นได้เดินหายเข้าไปในอุโมงค์ทางรถไฟก่อนที่จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟทับร่างวันเวลาผ่านไปกระทั่งโกโร่นั้นเข้ามัธยมแล้วก็ได้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนๆอีก3คนในวันนั้นเพื่อนๆก็ได้ชวนกันเข้าไปสำรวจที่อุโมงค์ทางรถไฟที่ในตอนนี้มันได้ปิดไปแล้วถึงแม้ว่าแม่ของโกโร่นั้นจะเสียชีวิตในนั้นก็ตามซึ่งทุกคนในกลุ่มก็กล้ากลัวเพราะต่างก็ได้ยินข่าวที่ล่ำลือกันว่ามีบางอย่างที่แปลกประหลาดอยู่ที่กลางอุโมงค์แต่ถึงแบบนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆพวกเขาก็ได้พากันเดินเข้าไปสำรวจพอเดินเข้าไปสักพักพวกเขาก็สังเกตเห็นรอยแปลกๆเหมือนกับรอยเล็บข่วนอยู่บริเวณผนังเต็มไปหมดและเพียงครู่เดียวทุกคนก็มองเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของใครสักคนที่อยู่เบื้องหน้าซึ่งมันก็ทำให้ทั้งหมดนั้นแตกตื่นกลัวแล้วก็ได้พากันวิ่งป่าราบเพื่อที่จะรีบหนีออกไปจากอุโมงค์ทว่าโกโร่นั้นดันถูกเพื่อนคนอื่นชนจนเขานั้นต้องล้มลงก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงเรียกที่คุ้นเคยและพอเขาลองส่องไฟฉายไปยังต้นเสียงเขาก็ได้เจอเข้ากับมาริน้องสาวของเขาเองซึ่งเธอนั้นยืนงงๆอยู่ด้านหน้าพร้อมกับน้ำตาที่อาบแก้มด้วยความกลัวโกโร่ได้ถามกับมาริว่าทำไมมาอยู่ที่นี่คนเดียวแต่มาริก็ได้บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเพราะพอเธอรู้ตัวอีกทีเธอก็มาโผล่อยู่ในนี้แล้วจากนั้นโกโร่จึงได้พามารีกลับบ้านแล้วในเย็นวันนั้นมารีก็เกิดเป็นไข้ขึ้นมาซึ่งโกโร่ก็ได้บอกกับพ่อว่ามารีนั้นไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นไปอยู่ในอุโมงค์ได้ยังไงซึ่งพ่อก็เคยได้ยินที่เขาล่ำลือกันว่าอุโมงค์ลึกลับแห่งนั้นมันมักจะล่อลวงผู้คนเข้าไปและในวันเดียวกันนั้นหิมะก็ได้ตกลงมาซึ่งมันก็ทำให้โกโร่ฝันถึงแม่ของเขาที่จากไปและในวันต่อมาก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่ออยู่ดีๆมาริก็ได้หายตัวไปอีกคนเป็นพ่อที่รู้สึกร้อนรนเพราะว่าวันนี้หิมะก็ตกหนักแถมมาริก็ยังไม่สบายซึ่งพ่อนั้นรู้สึกเป็นห่วงกลัวว่ามารินั้นจะไปโผล่อยู่ในอุโมงค์นั้นอีกเขาจึงได้บอกให้โกโร่นั้นเฝ้าดูอยู่ที่บ้านก่อนที่พ่อนั้นจะเดินไปตามหามาริในอุโมงค์แต่ทว่าเวลามันก็ได้ผ่านไปนานจนหิมะนั้นหยุดตกแต่พ่อกับมาริก็ยังคงไม่กลับเข้าบ้านมาโกโร่จึงได้ตัดสินใจที่จะออกไปตามหาพ่อและมาริในอุโมงค์ซึ่งพอโกโร่นั้นไปถึงปากทางเข้าเขาก็ได้สังเกตเห็นเหมือนกับรอยเท้าของพ่อและมาริที่มุ่งหน้าเข้าไปในอุโมงค์พอเห็นดังนั้นโกโร่จึงรีบเข้าไปในอุโมงค์ในทันทีพอเดินเข้าไปสักพักเขาก็เจอเข้ากับไฟฉายของพ่อที่ตกอยู่ที่พื้นโกโร่จึงพยายามตะโกนเรียกพ่อแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาเลยโกโร่จึงต้องเดินลึกเข้าไปอีกกระทั่งไปถึงที่กลางอุโมงค์เขาก็ได้เจอเข้ากับห้องแปลกๆที่ตั้งอยู่โดยป้ายหน้าห้องนั้นระบุไว้ว่าเป็นห้องสังเกตการและปฏิบัติการรังสีคอสมิกของมหาวิทยาลัยโทโตซึ่งพออ่านดูแล้วโกโร่ก็ไม่รู้ว่ามันคือห้องอะไรเขาจึงได้ลองเปิดเข้าไปดูแล้วก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงที่กำลังยืนล้อมมาริอยู่แต่พอสอบถามกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ดูแล้วพวกเขาก็บอกว่าเจอแค่มาริส่วนพ่อของโกโร่นั้นพวกเขาไม่เห็นเลยซึ่งโกโร่ก็ได้บอกว่าเขานั้นเจอไฟฉายของพ่อที่ตกอยู่และคิดว่าพ่อของเขาต้องอยู่ภายในอุโมงค์นี้แน่ๆพอได้ยินดังนั้นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จึงได้พาโกโร่ขับรถออกไปยังอีกฟากหนึ่งของอุโมงค์แต่พอขับทะลุไปยังอีกฟากของอุโมงค์แล้วโกโร่ก็ยังไม่เจอพ่อของเขาเลยซึ่งมันก็ทำให้โกโร่นั้นรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากแล้วระหว่างทางขับรถกลับนั้นโกโร่ก็ได้ถามกับนักวิทยาศาสตร์ว่าห้องสังเกตการรังสีคอสมิกนั้นคืออะไรซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้บอกว่ารังสีคอสมิกเป็นรังสีที่สาดมาจากอวกาศและห้องสังเกตการก็คือห้องที่ใช้ในการทำวิจัยเกี่ยวกับรังสีชนิดนี้และเพราะว่ามันเป็นรังสีมันก็เลยสามารถทะลุผ่านเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้เหมือนกับรังสีเอ็กซ์เรย์ซึ่งมันก็ทะลุผ่านภูเขาและอุโมงค์ได้เช่นกันนักวิทยาศาสตร์จึงได้ใช้อุโมงค์เก่าๆเป็นสถานที่ค้นคว้ารังสีเหล่านี้แล้วในวันถัดมาหลังจากที่โกโร่กับมาริได้กลับบ้านไปแล้วแต่ทว่าอยู่ดีๆทางนักวิทยาศาสตร์ก็ได้โทรมาที่บ้านของโกโร่แล้วก็ได้บอกว่าในตอนนี้มาริได้มาโผล่อยู่ที่อุโมงค์อีกแล้วซึ่งโกโร่ก็รีบไปยังอุโมงค์ในทันทีและเห็นว่ามารินั้นอยู่ในอาการหวาดกลัวพร้อมกับร้องไห้
พราะเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าทำไมจะต้องมาโผล่อยู่ในอุโมงค์นี้ตลอดเลยซึ่งในตอนนี้โกโร่นั้นก็ยังตามหาพ่อไม่เจอแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แนะนำว่าในตอนนี้ที่ยังตามหาพ่อไม่เจอโกโร่กับมารีไปอยู่กับญาติที่อื่นก่อนจะดีกว่าแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองทางนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เจอกับเรื่องที่แปลกประหลาดเพราะว่าอยู่ดีๆเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานวิจัยเกิดรวนและผิดปกติขึ้นมาซึ่งกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สังเกตเห็นว่าตั้งแต่พวกเขาเข้ามาทำงานในอุโมงค์แห่งนี้พวกเขาก็เริ่มรู้สึกไม่สบายกันหมดซึ่งก็ไม่แน่ว่าที่อุโมงค์แห่งนี้มันจะต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่ๆอีกทั้งภาพถ่ายที่เพิ่งล้างเสร็จนั้นมันก็เหมือนมีกลุ่มพลังงานอะไรบางอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับรังสีผีพุ่งผ่านไปมามากมายแต่ถ้าพวกรังสีผีเหล่านี้พุ่งผ่านทะลุร่างกายของเราไปแบบรังสีชนิดต่างๆนั่นก็เท่ากับว่าร่างกายของทุกคนในตอนนี้กำลังได้รับรังสีผีกันอย่างมหาศาลซึ่งถึงมันจะฟังดูเชื่อได้ยากแต่ถ้าหากเรายังอยู่ที่นี่นานเกินไปมันก็อาจจะเป็นอันตรายก็ได้แล้วหลังจากนั้นพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดรวมถึงโกโร่กับมาริก็ได้พากันออกจากอุโมงค์ไปแล้วก็ได้ทำการปิดห้องสังเกตการคอสมิกอย่างไม่มีกำหนดแต่แล้วไม่นานอยู่ดีๆทุกคนก็ได้ถูกวาร์ปกลับมาอีกทั้งก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายเมื่อนักวิทยาศาสตร์2ใน3ได้ถูกผนังและพื้นกลืนลงไปอย่างง่ายดายซึ่งโกโร่ก็ได้สังเกตเห็นว่าบริเวณผนังและพื้นที่กลืนล่างไปนั้นมันมีเลือดชุ่มๆซึมออกมาเหมือนกับว่าร่างของคนที่โดนกลืนนั้นถูกย่อยสลายเป็นอนูซึ่งในตอนนี้ก็เหลือเพียงโกโร่และนักวิทยาศาสตร์สาวที่กำลังกอดมาริที่หวาดกลัวเอาไว้แต่เพียงครู่เดียวร่างของมาริก็ได้ทะลุผ่านร่างของนักวิทยาศาสตร์สาวแล้วก็ถูกผนังและพื้นกลืนไปต่อหน้าต่อตาโกโร่และพอเห็นท่าจะไม่ดีโกโร่และนักวิทยาศาสตร์สาวจึงต้องพากันรีบวิ่งหนีออกไปจากอุโมงค์แต่ทว่าระหว่างนั้นมันก็มีอะไรบางอย่างเคลื่อนที่เข้ามาหาพวกเขาซึ่งนั้นมันก็เป็นร่างโชกเลือดของนักวิทยาศาสตร์และมารีที่ได้ถูกหมู่กลืนไปลอยไปลอยมาอย่างน่ากลัวก่อนที่ร่างเหล่านั้นจะล่วงหล่นลงมาและได้กลืนนักวิทยาศาสตร์สาวไปอีกคนแล้วในตอนนี้ก็เหลือโกโร่เพียงคนเดียวซึ่งโกโร่ก็พยายามวิ่งผ่านรังสีผีเพื่อที่จะหนีออกไปจากอุโมงค์แต่เมื่อยิ่งรังสีผีพุ่งผ่านร่างกายของเขามากเท่าไหร่โกโร่ก็รู้สึกหนักและเพลียมากขึ้นเท่านั้นจนในที่สุดโกโร่ก็ต้องล้มตัวลงกับพื้นก่อนที่ร่างของเขาจะค่อยๆถูกพื้นในอุโมงค์กลืนกินไปทีละน้อยจนร่างของโกโร่จมหายไปเหมือนกับคนอื่นๆรถไอศกรีมเปิดเรื่องมาที่รถขายไอศกรีมที่มีหนุ่มหล่อคนหนึ่งเป็นผู้ขายซึ่งไอศกรีมนั้นก็เป็นที่ดึงดูดเด็กๆหลายๆคนให้รีบวิ่งเข้าหาส่วนความหล่อของคนขายก็สามารถดึงดูดสาวๆไปจนถึงแม่ๆของเด็กๆให้เคลิบเคลิ้มตามจากนั้นภาพก็ได้ตัดมายังสองพ่อลูกที่กำลังยืนมองรถขายไอศกรีมอยู่โดยลูกชายโทโมกิได้บอกกับพ่อโซโนฮาระว่าเขานั้นอยากกินไอศกรีมแต่พ่อก็บอกว่าไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะต้องกินข้าวเย็นแล้วแล้วโซโนฮาระก็ได้สังเกตเห็นเด็กๆที่มาซื้อไอศกรีมทยอยขึ้นรถขายไอศกรีมไปอีกทั้งแม่ก็ยังบอกให้เด็กๆทุกคนสนุกให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยพอเห็นแบบนั้นโซโนฮาระจึงได้เข้าไปถามกับแม่ว่าพวกเด็กๆนั้นกำลังจะไปที่ไหนกันซึ่งแม่ก็ได้บอกว่าเมื่อประมาณ1เดือนก่อนรถขายไอศกรีมก็เริ่มมาแถวนี้ทุกๆวันเสาร์จนทำให้พวกเด็กๆตั้งหน้าตั้งตารอบ่ายวันเสาร์แล้วในจังหวะนั้นคนขายไอศกรีมก็ได้พูดขึ้นว่าพวกเด็กๆจะได้นั่งรถเที่ยวชมเมืองในระหว่างที่กินไอศกรีมไปด้วยแล้วเขาก็จะพาเด็กๆกลับมาส่งที่นี่ซึ่งนี่ก็เป็นบริการพิเศษสำหรับพวกเด็กๆและเขาก็จะดูแลพวกเด็กๆเป็นอย่างดีก่อนที่จะขอตัวกลับขึ้นรถไปตกเย็นวันนั้นโทโมกิที่ไม่ได้กินไอศกรีมก็ได้ออกอาการงอนพ่อแล้วก็เริ่มงอแงเพราะว่าเขานั้นอยากกินไอศกรีมอีกทั้งก็ยังบอกว่าถ้าเขานั้นอยู่กับแม่เขาก็น่าจะได้กินไอศกรีมไปแล้วซึ่งโซโนฮาระนั้นหย่าร้างกับภรรยาแล้วก็ได้ย้ายมาตั้งรกรากใหม่ในเมืองนี้โดยหลังจากที่โซโนฮาระได้ฟังว่าลูกนั้นอยากจะไปอยู่กับแม่มากกว่าเขาจึงต้องยอมตามใจโทโมกิและได้พาไปกินไอศกรีมในวันเสาร์ถัดมา
ซึ่งเด็กๆทั้งละแวกนั้นก็ได้มายืนออกกันที่หน้ารถขายไอศครีมตามเคยแต่หลังจากที่โซโนฮาระได้ซื้อไอศครีมให้กับโทโมกิแล้วเขาก็ได้อนุญาตให้โทโมกินั้นขึ้นรถไปกับคนขายไอศครีมพร้อมๆกับเด็กๆทุกคนที่มายืนต่อแถวอยู่แล้วตกเย็นวันนั้นหลังจากที่รถไอศครีมมาส่งเด็กๆทุกคนกลับบ้านหมดแล้วโทโมกิที่เข้าบ้านมาก็ได้บอกกับพ่อว่ารถไอศครีมนั้นสุดยอดมากข้างในรถก็มีภูเขาไอศครีมสตรอเบอรี่แล้วเด็กๆทุกคนก็เข้าไปเลียแข่งกันจนลิ้นแดงไปหมดซึ่งโทโมกินั้นกินไอศครีมไปเยอะมากจนรู้สึกอิ่มจึงบอกพ่อว่าเขาไม่กินข้าวเย็นแล้วแล้วหลังจากนั้นโทโมกิก็เริ่มมีเพื่อนมากขึ้นก็ได้ไปเจอกับเด็กๆที่มารวมตัวกันที่รถขายไอศครีมซึ่งโซโนฮาระก็รู้สึกดีที่ในพักหลังๆโทโมกิไม่บ่นว่าอยากจะไปอยู่กับแม่แล้วซึ่งโทโมกิก็ได้บอกเหตุผลกับพ่อว่าเป็นเพราะว่ารถขายไอศครีมนั้นไปไม่ถึงย่านที่แม่อยู่แล้วหลังจากนั้นวันก็เวียนมาถึงวันเสาร์อีกครั้งซึ่งโซโนฮาระก็ได้มาส่งโทโมกิให้ขึ้นรถขายไอศครีมไปตามเดิมแต่ทว่าในวันนี้คนขายไอศครีมนั้นมีสายตาที่แปลกๆไปโซโนฮาระจึงพยายามที่จะขอขึ้นรถไปกับพวกเด็กๆด้วยแต่คนขายไอศครีมก็ไม่อนุญาตให้ผู้ใหญ่ขึ้นไปด้วยโดยในจังหวะนั้นโซโนฮาระก็ได้เหลือบมองเข้าไปในรถขายไอศครีมแล้วก็ได้เห็นภูเขาไอศครีมสตรอเบอรี่ตามที่โทโมกิบอกซึ่งก็มีเด็กๆเข้าไปรุมเรียกันอย่างเมามันก่อนที่รถขายไอศครีมนั้นจะขับออกไปและหลังจากนั้นไม่นานโซโนฮาระก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติเพราะสิ่งของรอบๆตัวที่โทโมกินั้นสัมผัสมันก็เหมือนจะเริ่มละลายกลายเป็นไอศครีมจนอยู่มาวันหนึ่งที่โทโมกินั้นพาเพื่อนมาเล่นที่บ้านแต่ด้วยเสียงที่มันดูเงียบผิดปกติโซโนฮาระจึงได้เดินเข้าไปดูแล้วก็ต้องช็อกกับภาพที่ได้เห็นเมื่อโทโมกิกำลังใช้ลิ้นเลียเพื่อนๆที่ในตอนนี้ละลายกลายไปเป็นไอศครีมหมดแล้วพอเห็นแบบนั้นโซโนฮาระจึงรีบเข้าไปผลักโทโมกิออกทว่าแรงผลักนั้นมันก็ทำให้หัวของโทโมกินั้นหลุดออกจากร่างเพราะว่าโทโมกิเองก็กำลังกลายไปเป็นเหมือนไอศครีมไม่ต่างจากเพื่อนๆแล้วโซโนฮาระที่ได้เห็นก็ได้แหกปากร้องขึ้นด้วยความตกใจก่อนที่ภาพจะตัดกลับมายังรถขายไอศครีมที่กำลังขับผ่านไปอย่างหน้าตาเฉย